ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองสำโรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหน่อยบอกเลยว่าใครไปเจอแบบนี้ก็ต้องหลอนไปตามๆกันนะครับเป็นคลิปที่มีคุณพี่คนหนึ่งฮะน่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์กำลังขับไปส่งผู้โดยสารกำลังขับผ่านสะพานปรากฏเจอบุคคลปริศนาแล้วใส่หน้ากากผีนั่งอยู่ฮะคลองสำโรงนะครับผมขับวินเนี่ยครับไอ้หนุ่มพี่ขับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ยโอ้พี่กลัวใจหายหมดเลยหนุ่มเอ้ยไปเลยจะไปนี่นะครับโอ้แล้วนั่งนิ่งแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ใส่ชุดสีขาวมีหน้ากากผีขับรถผ่านเนี่ยเขานั่งนิ่งเลยเป็นคุณสุภโชคขับผ่านคุณทำไงไม่ไปนะผมมอเตอร์ไซค์ผมใส่เกียร์ถอยเลยนะโอ้โหแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามคลองสำโรงทางด้านแล้วมันหันมามองด้วยวะมีหันมามาคุยด้วยเป็นถนนรถรางสายเก่าตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรปราการนะครับลักษณะคือนั่งอยู่บนท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่วางพาดข้ามคลองเรียบข้างสะพานนะฮะใครผ่านไปผ่านมาตกใจเนี่ยตัวของพี่วินมอเตอร์ไซค์เองยังบอกเลยว่าคลองสำโรงเฮี้ยนฮะเจอมากับตัวเลยแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้รู้ตัวเรียบร้อยว่าบุคคลปริศนาใต้หน้ากากผีเนี่ยเป็นใครทราบชื่อด้วยแต่ว่าขอสงวนไว้แล้วกันคุณผู้ชมแต่อายุเนี่ย15ปีเองอันนี้ผีมามอบตัวแล้วเหรอมากับผู้ปกครองยังเป็นเยาวชนอยู่ยังเด็กอยู่ฮะครับอายุ15ปีมาพร้อมกับผู้ปกครองมาพบพนักงานสอบสวนครับก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะ